ใจเรียนโดยเฉพาะนักเรียนนั้นอยู่ในโรงเรียนของพระองค์ท่านด้วยต้องประพฤติตนเป็นคนดีนะคะปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามมีความรับผิดชอบมีความตรงต่อเวลาและที่สำคัญต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะปฏิบัติให้ได้ตามหลักคำสอนและค่านิยม12ประการนะคะตามที่คณะคสช.ให้ไว้ถ้าหนูทำได้หนูจะเป็นเด็กที่ดีมากทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยใช่ไหมกายสิทธิ์ค่ะดูต่อนะครับที่ช้านะลูกเราควรดูแลนะคะและบำรุงรักษาของใช้ที่มีอยู่ในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดูใหม่และก็สะอาดอยู่เสมอบันทึกความรู้นะคะแชมป์เรียบร้อยยังคะเราควรดูแลเราก็คือตัวนักเรียนเนี่ยค่ะลูกควรดูแลแล้วก็บำรุงรักษาของใช้หรือของเล่นนะคะของเด็กๆถ้าของใช้ในบ้านนะคะของใช้ในบ้านหรือที่โรงเรียนหรือในที่สาธารณะเราต้องช่วยกันดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดูใหม่และสะอาดอยู่เสมอตอนนี้เด็กๆตื่นเต้นกับของเล่นของเพื่อนๆลูกไม่ต้องสนใจของเล่นของเพื่อนนะคะสไลด์ต่อไปนะคะเพื่อให้มีของไว้ใช้ได้นานๆเพื่อให้มีของไว้ใช้ได้นานๆถ้าเป็นของเล่นก็เล่นได้นานๆนะคะสำหรับของใช้ที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีสำหรับของใช้ที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีจดแค่นี้นะลูกนะคะจดแค่สไลด์นี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูภาพประกอบนะคะ
ส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะไหนใครยังไม่เสร็จลูกไม่คุยเลยนะคะไม่คุยเลยเดี๋ยวดูตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าของเล่นชิ้นนี้เรียนเคยเห็นที่ไหนนะคะเคยเห็นที่ไหนลูกสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นของเรานะคะวางมือลูกวางมือแล้วดูตามนะคะการบำรุงรักษาของเล่นในบ้านในโรงเรียนหรือที่สาธารณะเวลานักเรียนไปสถานที่ต่างๆนะคะลูกกายสิทธิ์ชอบเล่นของเล่นไหมครับชอบไหมลูกไม่ชอบคนอื่นชอบไหมคะชอบวัยของนักเรียนคือวัยที่กำลังเล่นกำลังซุกซนเวลาเล่นก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังแล้วก็บำรุงรักษาของเล่นนั้นด้วยเพราะเราไม่ได้เล่นคนเดียวใช่ไหมลูกเป็นของส่วนรวมวันนี้มาดูว่าเราควรจะช่วยกันดูแลอย่างไรนะคะข้อ1ศึกษาวิธีการเล่นของเล่นในบ้านถ้าสามารถทำได้ดังนี้เวลาคุณพ่อคุณแม่ซื้อของเล่นมาให้นะคะวันนี้ครูยกตัวอย่างของเล่นด้วยมีของใช้ด้วยนะคะแล้วต้องอ่านคำแนะนำจากการเล่นจากเอกสารด้วยหรือสอบถามจากผู้มีความชำนาญนะคะนักเรียนคะหนูวางมือก่อนลูกยังไม่ทำอะไรเลยไม่ต้องไปดูอะไรเลยตอนนี้นะคะดูตามก่อนนะลูกข้อ2การบำรุงรักษาของเล่นในบ้านสามารถทำได้โดย 2.1 ไม่เล่นอย่างผิดวิธีนะคะถ้าเป็นของใช้ก็ไม่ใช้อย่างผิดวิธีเหมือนกันหรือผิดหน้าที่ข้อ 2.2 ควรซ่อมแซมเบื้องต้นเมื่อพบว่าน็อตเริ่มคลายตัววันนี้เด็กๆก็มีของเล่นเป็นประเภทลดมาหรือลดบังคับนะคะอาจจะมีน็อตที่หลวมใกล้หลุดเราก็รีบซ่อมแซมซะนะคะข้อ 3การเก็บรักษาของเล่นในบ้านสามารถทำได้ดังนี้ 3.1 เมื่อเลิกเล่นต้องเก็บเข้าที่ทุกครั้งเก็บไปลูกเก็บนะคะ 3.2 ไม่วางของหนักไปกดทับของที่แตกหักได้ง่ายนะคะไม่วางของที่หนักๆไปทับของที่แตกหักได้ง่ายนะคะในภาพน้องเล่นอะไรอยู่หลายชิ้นเลยนะคะของเด็กๆนะคะตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิดนะคะโตได้สัก5-6เดือนเกือบขวบหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีของเล่นไว้ให้ก็ต้องดูด้วยถ้าเด็กวัยนี้ไม่ควรจะเป็นของเล่นชิ้นเล็กๆเพราะอะไรลูกน้องอาจจะหยิบใส่ปากแล้วก็กลืนลงไปปิดหลอดลมเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นต้องดูให้เหมาะสมกับวัยด้วยใช่ไหมคะน้องเล่นยังสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะที่บ้านมีไหมลูกไม่มีมาดูทีนี้เป็นเครื่องเล่นบ้างภาพนี้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเครื่องเล่นของเราในโรงเรียนเราก็ต้องรู้จักใช้รู้จักเล่นเล่นอย่างถูกวิธีนะคะอย่างนี้ขึ้นทางไหนลงทางไหนลูกมีทางขึ้นแล้วก็ทางลงไม่ใช่วิ่งลงทางขึ้นนะคะไม่ใช่ลงทางขึ้นหรือขึ้นลงทางลงที่สลับสับเปลี่ยนการทำให้ของนั้นอาจจะชำรุดเสียหายและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะดูต่อไปนะคะเอกสารความปลอดภัยมีอะไรบ้างของเล่นทุกอย่างก็จะมีคู่มือให้ใช่ไหมลูกมีคู่มือประกอบนะคะในการเล่นจะอยู่ในกล่องบรรจุของเล่นหรือถ้าเป็นเครื่องเล่นไฟฟ้าหรือเป็นของใช้ไฟฟ้าก็จะมีหนังสือแนะนำการใช้ไฟฟ้านะคะข้อ2การเรียนรู้ในเรื่องความปลอดภัยทำได้อย่างไรนะคะทำได้อย่างไรบ้างดูตามนะคะปนัย 2.1 อิสรพงศ์ดูจอทีวีก่อนยังไม่ทำอะไรเลยลูกอ่านทำความเข้าใจจากเอกสารความปลอดภัยนะคะเราอ่านยังไม่เก่งบางคนอ่านไม่คล่องอ่านไม่ออกอาจจะมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยให้ผู้ปกครองช่วยแนะนำให้นะคะ2.2 สอบถามจากผู้มีความชำนาญ
ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะข้อ3การฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทำได้ในสถานที่ใดบ้าง 3.1 จากโรงฝึกงานของโรงเรียนบางโรงเรียนจะมีนะคะ 3.2 ในบ้านของนักเรียนเองหรือ 3.3 บริเวณชุมชนของหมู่บ้านนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นการซ่อมแซมคุณครูจะไปไวสักนิดลูกเดี๋ยวหนูปฏิบัติไม่ทันนะคะอะไรคะค้อนถ้าค้อนหลุดหรือหัวค้อนเนี่ยหลวมใช้ทำไงลูกใช้ลิ่มนะคะตอกลิ่มที่หัวค้อนเข้าไปให้แน่นจึงนำไปใช้งานต่อถ้าปล่อยให้หลุดแล้วนำมาใช้เป็นไงลูกอาจจะได้รับอุบัติเหตุได้นะคะเลื่อยนะคะมีน็อตอยู่เห็นไหมลูกเลื่อยน็อตที่ยึดด้ามเลื่อยหลวมนะคะก็ใช้ประแจหรือไขควงขันให้แน่นแล้วแต่ชนิดของน็อตที่ใช้ยึดจึงนำไปใช้งานนะคะธนกรดูก่อนยังไม่เล่นครีมเห็นไหมลูกครีมไม่สามารถง้างออกได้นะคะอาจจะขึ้นสนิมเราก็หยอดน้ำมันนะคะกันสนิมแล้วก็ง้างเข้าง้างออกจนคล่องเป็นปกติจึงนำไปใช้งานนะคะนี่คือการ